สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการคัดลอกข้อความในห้องแชทของแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงก็มันไปดูเถอะไปมันจะไปดูเถอะไปเราก็เข้าไปในห้องแชทของ LINE นะแล้วเราก็เหมือนเข้าห้องเลยโอเคมาอันนี้เวลาเข้ามาใน LINE แล้วก็ไปที่ห้องแชทแล้วเราก็เข้าไปในห้องแชทเนาะเข้าไปในห้องแชทแล้วเราก็จะเห็นข้อความอย่างเงี้ยสมมุติมีใครส่งข้อความแบบนี้มาให้เราอยากจะคัดลอกเราจะทํายังไงก็แค่เอานิ้วเราเนี่ยกดแช่ลงไปบนข้อความจึ๊กแล้วเราก็จะเห็นคําว่าคัดลอกอยู่ตรงนี้กดลงไปบนคําว่าคัดลอกคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นสีชมพูคําทั้งแถบนะแล้วก็จะมีคำว่าคัดลอกกับแบ่งปันอยู่ข้างบนอันนี้เนี่ยข้างบนตรงไหนกดคู่กันแล้วมันก็หายไปเอามามันจะอยู่ข้างบนตรงนี้กับแบ่งปันอยู่ตรงนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่ามันมีมุมเขียวๆสังเกตว่ามีสีน้ำเงินมีสีเขียวๆเข้มๆอยู่ตรงมุมของข้อความตรงไหนมันกดคู่กันแล้วมันหายอยู่ตรงนี้ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะอันนี้สังเกตว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันสามารถให้คุณเอานิ้วกดแช่แล้วก็เลื่อนไปออกไปยังไงมาเรากดแช่ให้ดูเดี๋ยวไม่ใช่ Google เดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่ได้คุยกับพี่มากดแช่แล้วก็เลื่อนเห็นอะไรไหมนี่มันสามารถเลื่อนได้นะคุณกดแช่ที่มุมเขียวเข้มๆเนี่ยแล้วก็เลื่อนปล่อยเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะเลือกข้อความตรงนี้นะคุณเอาข้างบนออกก็ได้ข้างบนก็เหมือนกันเราก็กดแช่ที่สีน้ำเงินไอ้สีเขียวข้างบนเข้มๆเนี่ยนะแล้วก็กดเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนได้เห็นไหมนี่มันเลื่อนได้เลื่อนได้นะเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันมีข้อความขึ้นมาว่าเลือกทั้งหมดอันนี้เราถ้าเกิดเราผิดเราก็กดเลือกทั้งหมดก็กลับไปเหมือนเดิมโอเคไหมกดเลือกทั้งหมดมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้าก็จะเลื่อนก็เลื่อนเหมือนเดิมเลื่อนกลับมาเลื่อนกลับมาเดี๋ยวไม่ใช่ไก่อันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางหลังจากคำว่าเลือกทั้งหมดก็มีคำว่าคัดลอกเราต้องการข้อความตรงนี้เรากดคัดลอกเราก็อยากได้ตรงนี้แค่ตรงนี้เราไม่อยากได้ตรงอื่นนี่หว่าเราอันนี้เป็นพัฒนาการใหม่ที่ LINE มีให้เราแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้แต่ก่อนเวลากดแช่ที่ข้อความมันจะขึ้นแต่คำว่าคัดลอกไม่มีมุมเขียวน้ำเงินอะไรให้เรามานั่งเลื่อนแบบนี้โอเคไหมก็แค่กดคัดลอกแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็กดคัดลอกเวลาคัดลอกแล้วเราก็อยากจะไปส่งใช่ไหมเราไปส่งที่ไหนก็ได้ในห้องแชทในตรงไหนก็ได้ที่กูไปวางตรงไหนก็ได้ในโทรศัพท์คุณนะมันมีที่ไหนให้วางได้บ้างล่ะในห้องแชทใน Messenger ใน LINE แม้แต่ในห้องแชทของ LINE เองเนี่ยคุณไปที่ห้องแชทอื่นแล้วไปกดแช่ตรงช่องแชทตรงนี้กดแช่ไว้คุณก็จะเห็นคำว่าวางเด้งขึ้นมากดผูกกันแล้วก็จะหายไปนี่ผูกกันออกโอเคกดแช่ใหม่โอเคมันก็จะคือคำว่าวางคุณก็กดคำว่าวางนี่ข้อความที่คุณคัดลอกมามันก็จะวางลงไปในช่องแล้วคุณก็ไม่ต้องพิมพ์ไงคุณก็ไปคัดลอกมาไงคุณก็กดส่งได้เลยกดส่งจึ๊กคุณก็เห็นว่าข้อความมันมีแค่นี้เองมันไม่ได้มีทั้งหมดอย่างนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรฟังก์ชันใหม่ของแอปพลิเคชัน LINE ที่มีบริการให้กับลูกค้ามันบางทีเขามีความรู้สึกว่าอยากคัดลอกบางส่วนไงคงจะมีคนไปร้อง LINE แล้ว LINE ก็เห็นว่ามันก็ดีมันคัดลอกแค่บางส่วนก็พอไม่ได้ต้องไปต้องทั้งหมดว่าบางทีอะไรก็ไม่รู้เยอะอะไรอะไรประมาณนั้นและนี่สำคัญบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่เขาผมไม่ให้เป็นเห็นเป็นแบบนี้เลยพี่ถ้าพี่ไปเป็นแบบนี้พี่ต้องอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE พี่เพราะว่านี่มันเป็นฟังก์ชันใหม่ในแอปพลิเคชัน LINE รุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าของคุณเป็นรุ่นเก่าอยู่มันจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะทำได้แค่คัดลอกทั้งหมดเวลากดแช่มันก็จะคัดลอกมีแค่คำว่าคัดลอกมันไม่มีจุดให้คุณเลื่อนโอเคไหมคุณก็ได้แค่คัดลอกทั้งหมดมันเลื่อนไม่ได้นะถ้าอยากเลื่อนได้ก็อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE มันก็จะสามารถเลื่อนได้อันนี้มันมีมาสักพักแล้วล่ะแต่เห็นว่าน่าทำให้ดูก็เอามาทำก็แล้วกันเผื่อบางคนไม่รู้ก็มาประมาณนั้นแหละเอามาฝากกันน่าจะครบแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วล่ะถ้ามีอะไรก็ถามก็แล้วกันนะพี่นะเรือนจะมาบอกให้ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ